สวัสดีค่ะพี่น้องไม่น่าจะเห็ดปลาทูแดดเดียวเนาะสืบปลาทูปลาทูสดมากค่ะล้างควักใส่แล้วก็บ้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยเนาะเดี๋ยวเขาจะตำเครื่องมาหมักในเครื่องก็จะไม่มีอย่างมากมายเลยนะคะถ้าใครมีน้ำตาลปี๊บใส่น้ำตาลปี๊บไปหน่อยบ่มีน้ำตาลปี๊บนะคะก็ใส่เป็นน้ำตาลอ้อยถ้าบ่มีก็ใส่น้ำตาลทรายปกติทั่วไปลูกผักชีนะคะกระเทียมเดี๋ยวจะโขลกใส่กันนะจ๊ะเนาะเดี๋ยวแม่ขอเวลาไปโขลกแป๊บนึงนะคะโอเคเสร็จแล้วเราก็มาใส่จานเหมือนเดิมสำหรับลูกผักชีนะคะอย่าโขลกละเอียดเกินไปเอาแค่พอบุบๆนะคะเอาแค่พอบุบๆพอจากนั้นเราก็จะใส่ซอสปรุงรสนะคะเดี๋ยวจะขอยกใจในโขลกก่อนเพราะเสียดายน้ำตาลกับเครื่องที่ตำไปเนาะปรุงรสแล้วก็ใส่น้ำตาลนิดน้อยค่ะประมาณนี้ผงชูรสอยู่ที่ชอบนะเกลือค่ะเห็ดสองตัวก็เอานะคะรสชาติอยู่ที่พี่น้องตรงกลางด้วยค่ะตามด้วยซีอิ๊วดำนิดหน่อยเพื่อแต่งสีนะคะคนทุกอย่างให้เข้ากันเขาจะได้ความหวานจากน้ำอ้อยหรือน้ำตาลปี๊บถ้าสามีน้องมีน้ำตาลปี๊บเนาะได้ความหวานเพียงพอแล้วนะคะสำหรับเราจะหมักปลาทูแดดเดียวตากแดดเดียวตากบ่นานค่ะตากแป๊บเดียวถ้าแดดดีๆกับประมาณสัก30นาทีแล้วก็ไปกับขางนะคะอย่าตากแข็งสนิทนะคะถ้าตากแข็งสนิทแล้วมาทอดไม่อร่อยนะคะเนื้อมันจะแข็งไปนะคะแดดเดียวก็แดดเดียวจริงๆเนาะแต่ถ้าว่าบ่มีแดดกับพึ่งร่มนั่นแหละจ้ะเพราะว่าตอนนี้อากาศทั้งเมืองนอกมันก็แปรปรวนเนาะเดี๋ยวแดดเดี๋ยวร่มเดี๋ยวฝนก็สิตากไว้เพราะมันแห้งๆอ่ะหมาดๆแล้วก็กับขางนะคะการตากปลาทูต้องตากด้านท้องมันก่อนนะคะเอาละค่ะเอาปลาทูเรามาคลุกเคล้านะคะใส่มือนะจ๊ะบางคนจะบ่กินหัวก็ตัดหัวออกแต่ถ้าหัวปลาทูถ้าทอดกรอบๆมันก็จะแสบเนาะค่ะเนาะอันนี้อยู่ที่ความชื่นชอบหมักหน้าหลังไม่น่าจะหมักถึงไวประมาณ15นาทีเราค่อยไปตากนะคะให้มันซึมเข้าเครื่องก่อนเนาะค่ะเนาะส่วนอีกตัวนึงเหมือนเดิมจ้ะเพราะด้านท้องมันจะไม่เนื้อหลายนะคะถ้าจะเน้นมักตรงท้องตรงหัวเขาจะกรีดตรงนี้เพราะว่าส่วนตรงนี้มันจะเนื้อหลายฟังทั้งนี้เนื้อมันได้รับเต็มๆเนาะแต่ฟังทางนี้มันติดกระดูกเห็นบ่คะเฮาย่านว่าซอสหรือว่าสิ่งที่เฮาหมักลงไปมันจะบ่ซึมเข้าไปในเนื้อเต็มที่เฮาก็จะเฮ็ดประมาณนี้ล่ะค่ะเนื้อก็จะพักทิ้งไว้15นาทีนะคะพยายามใส่บนท้องมันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะซึมลงด้านล่างเองนะจ๊ะนี่จ้ะลูกผักชีแนะนำเลยเนาะค่ะเนาะว่าบ่ทุบให้มันแตกหรือว่าบ่ตำให้มันแตกเกินไปนะคะเอาประมาณนี้เนาะโอเคค่ะเดี๋ยวไม่น้อยจะมาพาไปตากนะคะหลังจากครบเวลาแล้วพร้อมแล้วจ้ะสำหรับปลาทูแดดเดียวของเราเนาะจะไปตากนะคะครบ15นาทีแล้วค่ะจะไปตากย่างที่ไม่น้อยองดอกนะคะถ้ามีแดดถ้าแดดถ้ามีแดดกับ30นาทีกับขางอีก30นาทีก็นำมาถอดใดเนาะค่ะส่วนบ้านผู้ใดบ่มีแดดก็ตากพึ่งร่มไว้ประมาณชั่วโมงนึงนะคะแล้วไปกับขางนะคะสำหรับคนที่เฮ็ดหลายโตบ่ได้เฮ็ด2โตแบบไม่น้อยนะคะถ้าทำเยอะๆนี่ได้ไหมได้ค่ะถ้าทำเยอะๆเสร็จแล้วตากเสร็จแล้วเรียบร้อยเนาะกับแพ็คใส่ถุงนำเข้าช่องฟีดนะคะเมื่อจะกินก็นำมาออกมาพักไว้ให้มันหายเย็นแล้วก็นำไปถอดใดเหมือนกันเนาะค่ะอีกจะนึงอันนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับคนที่ชอบกินปลาแดดเดียว
บางคนอาจจะกินปลานี่บ่กินปลานี่เนาะค่ะแต่ว่าบางคนชอบกินปลาทูแต่ว่าจะกินเป็นทูปลาทูเดียวก็ลองเห็ดเบิ่งนะคะหนึ่งทางเหลือสําหรับไปหน่อยที่น้ำมาให้พี่น้องนะคะหนึ่งความรักหนึ่งปรารถนาดีค่ะด้วยรักใจนะคะรักนะจุ๊บจุ๊บ